อนนี้กำลังเนื้อหอมมีคนจีบเยอะมากเลยเออมันแบบว่าซุปตาลปีมาคูมแล้วก็แฮปด้วยดีเออตอนนี้เขาแข่งกันขายขนมอะไรยังไงเป็นไงคะต้องบอกว่าที่รู้จักพี่ฟิล์มแล้วก็พี่แท็กเนี่ยเพราะว่าไปทำงานด้วยกันนะคะที่ต่างประเทศก็คืออย่างพี่ฟิล์มเนี่ยจะเจอกัน2ครั้งก็คือที่กัมพูชาครั้งนึงแล้วก็ที่ลาวครั้งนึงในงานอีเวนต์ของวุฒิศักดิ์คลินิกอะค่ะส่วนพี่แท็กเจอครั้งแรกที่ประเทศลาวเขาได้มีแบบว่าเข้ามาหาวิธีแบบจีบๆหวานๆมีไหมสำหรับตัวเราที่คิดไว้ไม่รู้ว่าเขาทีเล่นทีจริงเราไม่รู้ต้องไปถามเขาเองแสดงว่าเขามีจีบเหมือนกันคือเรารับรู้ได้ว่าเขาจีบหรือว่าอะไรก็เบสก็มองว่าเป็นพี่เนาะเป็นน้องกันอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่รู้เขาจะมาแนวไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาจีบเรายังไงคะก็เขาก็อยู่ที่นู่นนะคะเขาก็แบบค่อนข้างแบบดูแลมาคุยด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ได้ไปไหนมาไหนกันไม่มีค่ะว่าแต่ละคนมีอยู่แค่ในต่างประเทศนั่นในประเทศลาวแต่เขารู้ไหมคะว่าเราหวานใจอยู่แล้วรู้นะเขาก็ตามฟอลโล่ในอินสตาแกรมเขาก็เห็นนะอย่างนี้แม็กซ์เขาแบบว่าไม่ลงมาออกหูเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือก็เบสได้บอกพี่แมทธิวแล้วล่ะค่ะว่าเออเนี่ยมีแบบว่าพี่ๆเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาไว้ใจอะไรเขาเชื่อใจว่าเราคงแบบไม่ได้แบบไปยุ่งหรือไปนอกใจอะไรเขาอยู่แล้วค่ะเราพี่แมทธิวเขาทราบข่าวว่ามาจากไหนครับหรือว่าเราเป็นคนไปบอกเองบอกเองค่ะเบสเลยสนใจส่วนใหญ่ทุกครั้งเวลาจะมีเรื่องอะไรเข้ามาก็จะบอกเขาตลอดอะไรเงี้ยค่ะคือเราคบกันแบบผู้ใหญ่คือเราไม่งอแงไม่ขี้หึงแล้วก็ไม่เอาแต่ใจแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์อะค่ะเราก็เข้าใจกันตั้งแต่หลังเรื่องจัดทำงานพวกพี่ฟิล์มพี่แท็กอะไรอย่างเงี้ยเขาได้มีติดต่อมานอกรอบอะไรอย่างเงี้ยเสร็จไหมมีไหมคุยอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่ามีวอทแอปกันหากันด้วยก็มีแบบว่าทักทายอะไรเงี้ยค่ะก็มีแบบในบีบีในวอทแอปในไลน์อะไรเงี้ยบ่อยแค่ไหนคะก็ทุกวันไหมก็ถ้าเป็นช่วงนี้ก็ทุกวันค่ะไม่หรอกค่ะก็เบสเองก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เพราะตอนนี้ก็ถ่ายละคร2เรื่องมีเรื่องสาวน้อยแล้วก็เรื่องมารยาลิศยาด้วยค่ะก็คิว7วันส่วนพี่ด้วยเขาก็ยุ่งเหมือนอย่างที่ฟิล์มเห็นเขาก็เดินสายเรื่องหนังเรื่องรักเอาอยู่อะไรเงี้ยค่ะส่วนพี่แท็กก็เห็นเขาก็วุ่นวายเลยของเขาก็มีกิจกรรมของเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปไหนแสดงว่า2คนนี้เขาก็จีบจริงแต่ตื้ออยู่ไม่รู้จีบไม่จีบไม่รู้ต้องลองไปถามตัวเองแล้วมีหวั่นไหวมั้ยคะจริงๆแล้วเบสก็คือคุยได้กับทุกคนนะคะเพราะด้วยความที่เราเป็นคนเฟรนลี่และอย่างนึงเขาก็เป็นพี่น้องในวงการเราไม่ได้แบ่งแยกว่า RS หรือ Grammy หรือ Exact หรืออะไรเงี้ยค่ะก็เพราะว่าทุกคนมีโอกาสร่วมงานกันก็อยากจะเป็นแบบคบไว้ไม่เสียหายค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันได้2คนนี้ใครแบบว่าเข้าหาเราใครลุกมากกว่ากันใครคุยมากกว่ากันอืมใครมีการทักทายมาเยอะกว่ากันพี่แท็กมั้ยพี่แท็กมั้ยเพราะว่าเอออย่างงี้นะน่ากลัวใช่ไหมเขาโสดทั้งคู่ด้วยนะจริงเหรอไม่รู้โสดหรือเปล่าก็หลอกถามดูพี่อะไรโสดหรือเปล่าตามเจ้าชู้ของเขาไหมก็พอทราบข่าวมาบ้างค่ะกลัวพี่กลัวเลยใช่ไหมกลัวทีนี้พี่เมื่อกี้จะหวั่นไหวไหมจ๊ะเพราะว่าสองคนนี้ก็หล่อเจ้าชู้อะไรอย่างนี้แบบแถมโสดอีกต่างหากคบคันเลยอะไรอย่างนี้ไม่หรอกค่ะเขาคิดว่าเรามั่นคงกับเขาเราก็ให้ความไว้วางใจกับเขาอะไรหลายอย่างเขาก็เชื่อใจเราอะค่ะก็คงไม่มีอะไรแต่ว่าคือไม่รู้สิสำหรับพี่เขาเป็นยังไงก็ต้องลองไปถามเขาดูเพราะว่าเบสก็ไม่ได้อยากจะแบบเขาเรียกอะไรถ้าเราจะไปตัดสินเลยว่าเขาจีบหรือเขาไม่จีบอะไรเงี้ยบางทีเขาจะไม่ได้คิดกับเราแค่น้องสาวเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องลองดูว่าเขาคิดยังไงอะไรยังไงพี่แมทบอกว่าเขาเริ่มจากตะกิดตะขวงใจนะครับว่าเออมันเริ่มบ่อยแล้วนะอะไรอย่างงี้มันทำให้ความรักเราจืดจางหรือเปล่าอย่างงี้ถ้าถึงขั้นนั้นมันก็คงถ้าเกิดเขาจะรู้สึกได้คือมันต้องเป็นการถึงขั้นพัฒนากันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราเหมือนจะทิ้งพี่แมทธิวไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรายังยึดเขาไว้อยู่อ่ะเขาก็ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเพราะว่าไงเบสก็ค่อนข้างจริงจังแล้วก็จริงใจแล้วก็มั่นคงกับพี่แมทธิวเพราะว่าพี่เขาเป็นคนดีค่ะแต่ว่าตอนนี้รักเรากับแมทธิวก็แฮปปี้ดีถือว่าแฮปปี้ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราให้กำลังใจกันตลอดอะไรเงี้ยเบสทำงาน7วันพี่เขาทำงาน7วันก็คือจะได้คุยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพยายามไม่ทะเลาะกันไม่หาเรื่องกันเลยว่าแบบทำไมไม่มาเจอทำไมอะไรเงี้ยไม่มีน้อยใจอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจเขาแบบคุยกันทุกวันเลย
บอกเขาไปแล้วนะเขาตรวจไหมตรวจไหมเขาก็ครับดูทุกวันเลยไม่เขาก็ครับอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนนิ่งๆอยู่แล้วด้วยคาแรคเตอร์เขาอะค่ะเขาก็จะแบบไม่ได้ขี้หึงไม่ใช่เป็นคนแบบว่าเจ้าอารมณ์หรืออะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจเราเขามีแบบว่าบอกให้เราแบบเบาๆหน่อยนะไหมคะแบบว่าอะไรเงี้ยไม่มีนะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญอยู่ที่ใจเราเท่านั้นถ้าเราก็บอกว่าถ้าเรามั่นคงถ้าเราไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งแบบรอบตัวเราอะไรเงี้ยค่ะก็เชื่อมั่นว่ายังไงเราก็สามารถที่จะคุยกันคบกันได้ยาวอ่ะเราจะมีถอยห่างจากพี่แท็กหรือว่าพี่ฟิล์มไหมคะหลังจากนี้คือมองว่าเป็นพี่ไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่มองว่าจะถึงขั้นที่จะแบบต้องถอยห่างตัดขาดไม่ติดต่ออะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นว่าเราเพื่อนในวงการเราก็จะหายไปอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งมันเกิดปัญหาจากตรงนี้เราจะถอยไหมถ้าเหมือนพี่เขาแบบว่าไม่หยุดแค่ไม่ถือเหมือนแมทธิวแบบเริ่มไม่ชอบใจจะมีปัญหาชัดเจนอะไรเงี้ยเราจะมีความที่ถอยห่างจากทั้งฟิล์มทั้งแท็กนะครับ อันนี้ก็ต้องลองดูแล้วแต่นะโค้ชแต่คิดว่าตอนนี้ก็ยังอยู่กับแมทธิวได้หรอคะก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ยังแฮปปี้อยู่ค่ะก็ถึงแม้ว่าแบบบางคนอาจจะบางคู่เนี่ยจะดูหวานกันมากเนี่ยแต่ของคู่เบสเนี่ยก็คือจะไม่หวือหวาไม่อะไรเราเอาที่ใจเรามีความสุขดีกว่าจะมีใครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนในวงการหรือคนนอกวงการแต่สุดท้ายแล้วว่าสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกของเราว่าเรายังอยากที่จะคบกับใครมากกว่าจะจีบหรือไม่จีบก็ให้ไปถามพี่เขาเองเนาะให้ไปถามเขาเพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินเขาได้เราไม่รู้แหละว่าเขาคิดยังไงมันก็อาจจะบอกว่าไอ้คิดแค่น้องสาวเองอะไรเงี้ยคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องลองไปถามเขาเองครับ